ีเรื่องของคำเตือน5รูปแบบโจรออนไลน์มาหลอกสายบุญติดตั้งแอปดูดเงินวันนี้วันมาคบูชาบางครั้งเนี่ยมิจฉาชีพโจรต่างๆเนี่ยก็อาจจะใช้ช่องทางในการที่เราอาจจะเข้าไปทำบุญออนไลน์ใช่ไหมคะสมัยนี้มาดูดข้อมูลเรานะคะทางด้านของพันตำรวจโทหญิงดร.นพวรรณปัญญารองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยว่ามิจฉาชีพอาจจะใช้วันมาคบูชานี้หลอกลวงออนไลน์นะคะอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ที่โจรออนไลน์อาจใช้หลอกลวงมีดังนี้1ให้เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังออนไลน์หลอกเช่าพระใช่ค่ะ2 คือเวียนเทียนออนไลน์อันนี้ทำยังไงอาจจะให้เรากดลิงก์ต่างๆมีคนส่งลิงก์มาอ้าวคุณเจกไปเวียนเทียนออนไลน์ไหมคุณเจกก็อาจจะกดลิงก์เข้าไปแล้วกลายเป็นว่าเขาก็มาติดตั้งแอปรีโมทแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะดูดเงินออกไปจากบัญชีเรา